วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะกับการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือนะคะกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ของบ้านหน้าถ้ำให้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็มีรายได้ค่ะที่สำคัญค่ะเมื่อพวกเขาเหล่านี้นะคะได้รับการช่วยเหลือแล้วค่ะคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่นี่ก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าถ้ำซึ่งได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น3กิจกรรมประกอบด้วยการสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบางและพัฒนาต่อยอดเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอย.และหาล้านก็ได้อาชีพเสริมผมก็ได้อาชีพเสริมกับหารายได้กับครอบครัวค่ะดีก็ดีค่ะดีมากเลยการสร้างศูนย์เรียนรู้ของชุมชนตามหลักสาพระราชาเรียกว่าโรงเรียนเกษตรกรของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตถ่ายทอดองค์ความรู้สาพระราชาซึ่งชุมชนบ้านหน้าถ้ำได้สร้างโรงเพาะเห็ดลิ้นจือแปลงผลิตสมุนไพรพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งรวบรวมเรียนรู้ด้านสมุนไพรพันธุ์สมุนไพรการทำเกษตรแบบผสมผสานคลังอาหารของชุมชนเรียกได้ว่าที่นี่เป็นโรงเรียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเกษตรมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ที่นี่พร้อมผลักดันสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าของฝากของชุมชนสอดคล้องกับการท่องเที่ยวตำบลหน้าถ้ำจนเกิดการสร้างแบรนด์สินค้าของชุมชนขึ้นมาใต้สันติสุขในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะกับการที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะให้มีงานทำมีอาชีพเพราะถ้าพวกเขาเหล่านี้ค่ะมีทั้งอาชีพมีงานทำแล้วก็รวมไปถึงมีรายได้นะคะคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่นี่ก็ดีขึ้นด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะนั่นก็คือพี่ชาตินั่นเองนะคะพี่ชาติค่ะเป็นผู้ที่คอยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะคะมีอาชีพแล้วก็มีงานทำแล้วก็พร้อมไปถึงมีรายได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พี่ชาติได้พูดถึงการรวมกลุ่มดึงกลุ่มเปราะบางมาทำกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงให้พวกเขาเหล่านี้ค่ะมีทั้งอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่ะนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมมาเล่านิดนึงนะครับก่อนที่จะเกิดกลุ่มเปราะบางแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผมนายสุชาติสถาบดีนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรนะครับอันนี้คือจุดเริ่มแรกที่ก่อกำเนิดนะครับศูนย์ส่งเสริมอาชีพนะครับเราเห็นแล้วว่าการทำวิสาหกิจชุมชนนะครับที่จะพัฒนาชุมชนนะครับเราต้องทำกิจกรรมนะครับที่จะส่งให้กับคนในชุมชนมีรายได้แล้วก็มีงานทำนะครับเพราะนั้นวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสนไพรตำบลหน้าถ้ำวิสาหกิจชุมชนเพื่อชุมชนนะครับเล็งเห็นแล้วว่าเราต้องทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราก็เลยรวมภาคีเครือข่ายนะครับมีทั้งสบต.เกษตรอำเภอนะครับแล้วก็พัฒนาการอำเภอนะครับร่วมกันนะครับทำ MOU นะครับแล้วก็เปิดเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางนะครับในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้คนในชุมชนแล้วก็ต่างชุมชนเนี่ยมีรายได้นะครับเพื่อจะสร้างสันติสุขที่เกิดขึ้นในกับพื้นที่3จังหวัดเราครับและจุดเริ่มต้นที่พี่ชาติบอกก็คือว่าในเรื่องของกลุ่มชามีมาก่อนพอจากกลุ่มชาตรงนั้นแล้วก็เรามาดึงเป็นกลุ่มผู้เปราะบางครับจากระยะเวลาที่เราจุดเริ่มต้นจนมาเป็นกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยระยะเวลาณตอนนี้กี่ปีแล้วคะค่าบ้านชาเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี60นะครับปลายปี60แล้วก็ตอนนี้มาเป็น63ก็เท่ากับ2ปีเต็มๆนะครับที่กลุ่มบ้านชาวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรตำบลหน้าถ้ำเนี่ยขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของภาคประชาสังคมในการสร้างพื้นที่สันติสุขนะครับแล้วก็พอครบ2ปีเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าภาควิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำเรื่องของผลกำไรนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับเราก็มาทำลักษณะของการเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางขึ้นมาโดยให้คนในชุมชนเนี่ยเป็นคณะกรรมการนะครับในการช่วยกันดูแลแล้วก็สอดส่องกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่นะครับที่ยังไม่ได้รับโอกาสการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐนะครับเราก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานนะครับเอาเรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางนะครับทั้ง11กลุ่ม
นะครับเสนอให้กับหน่วยงานรัฐหรือภาคีเครือข่ายลงลักษณะของการช่วยเหลือนะครับและในพื้นที่ของบ้านหน้าถ้ำเนี่ยค่ะมีกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยทั้ง11กลุ่มนี้กี่คนคะตอนนี้ที่เราทําเคสนะครับเรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยเราดึงมาทั้งหมด5 กลุ่ม5เคสนะครับก็มีหญิงม่ายแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เราเจาะลึกลงไปเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับก็จะทํากับโรงเรียนวัดหน้าถ้ำแล้วก็โรงเรียนบ้านมะนังดูหวานะครับในลักษณะของผู้ปกครองที่ยังมีรายได้น้อยอยู่นะครับแล้วก็พยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพให้กับพวกเขานะครับเพราะนั้นว่าถ้าเกิดเขามีอาชีพแล้วนะครับรายได้ก็มาด้วยนะครับพี่แล้วก็จากนั้นน่ะเรื่องของคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วยครับก็คือว่าในกลุ่มของหน้าถ้ำเนี่ยนอกจากทั้ง5-6คนที่มาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปกครองที่นี่ค่ะก็ยังมีอีกใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราใช้หลักเกณฑ์ในการที่คัดเลือกเพื่อมาเป็นนำร่องก่อนหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้เรามองเห็นแล้วว่ากลุ่มผู้ปกครองที่เราจะทำเป็นลักษณะของเคสตัวอย่างก่อนเพื่อจะให้กับหน่วยงานรัฐได้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสวนไพเนี่ยเราต้องการที่จะส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จริงจังนะครับก็เลยเอาเคสทั้งหมด5 คนนะครับขึ้นมาในการพัฒนาก่อนแล้วก็ส่งผลให้กับหน่วยงานรัฐหรือภาคีเครือข่ายเนี่ยลงลักษณะของความช่วยเหลืออีกครั้งนึงนะครับเป็นไงกันบ้างคะกับการที่เราได้ดึงกลุ่มผู้ปกครองตรงนี้ให้เขามาอย่างน้อยก็เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็สามารถที่ประกอบอาชีพได้แล้วก็มีทั้งรายได้แล้วก็มีงานทำด้วยนะครับวันนี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของผมด้วยนะครับแล้วก็ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสวนไพที่เราขับเคลื่อนกันมา2 ปีนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นภาพนะครับเป็นจิ๊กซอที่เรามาต่อกันติดแล้วหลายๆจิ๊กซอนะครับตอนนี้จิ๊กซอก็เริ่มส่งผลให้ภาพเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยส่งให้กับชุมชนนะครับตอนนี้ชุมชนเนี่ยที่ออกมานะครับด้วยความเต็มใจจริงๆนะครับแล้วก็สามารถจะทําให้คนในชุมชนเนี่ยทั้งไทยพุทธแล้วก็อิสลามแล้วก็ตําบลหน้าถ้ำเนี่ยเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนบ้านชาสุนทรไพเนี่ยทําอาคารของวิสาหกิจชุมชนน่ะเป็นพื้นที่กลางนะครับที่จะให้คนไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็เราก็เกิดมาเป็นขนมนะครับขนมเปี๊ยะบายบายโยนะครับเป็นขนมเปี๊ยะที่สื่อในเรื่องของสันติภาพผ่านทางอาหารทางขนมนะครับคนที่ทานเนี่ยก็สามารถจะดื่มด่ำไปด้วยว่าขนมเนี่ยขนมเปี๊ยะบายบายโยเนี่ยเป็นขนมที่ส่งมอบเรื่องของไมตรีจิตมิตรภาพนะครับแล้วก็สะท้อนถึงชุมชนพหุธรรมของเราด้วยนะครับในแบรนด์บายบายโยครับแล้วนอกเหนือจากขนมก็ดีแล้วแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในเรื่องของภาคการเกษตรยังมีอาชีพอื่นๆอีกไหมคะที่ทางพิชาติได้สนับสนุนแล้วก็คอยผลักดันให้กับทางกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่านิดนึงนะครับตอนที่ผมเนี่ยจะมีอีก1ตำแหน่งนะครับที่ผมมาก็คือเป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับแล้วก็เป็นประธานนะครับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เขตภาคใต้ตอนล่าง7 จังหวัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราผลักดันเรื่องของภาคการเกษตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราเข้ามาในการส่งเสริมอาชีพนะครับเราก็เลยนำหลักศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่นะครับเข้ามาช่วยในการส่งเสริมแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนหรือที่นี่เราจะตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเกษตรกรนะครับให้กับกลุ่มนักเรียนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางนะครับมาเรียนรู้เรื่องของศาสตร์พระราชานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราครับนอกจากนี้ค่ะพี่ส้นได้เดินดูรอบๆนี่จะเห็นว่าที่นี่มีการเห็ดอินจือตรงนี้ถือว่าบางทีในพื้นที่เราว่ามันเหมือนกับจะไม่เอื้ออำนวยในเรื่องของสภาพอากาศแต่พอพี่ชาติได้มาลงตรงนี้คิดว่าเป็นไงบ้างคะตอบรับจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากเห็ดอินจือเนี่ยค่ะนะครับจุดเริ่มแรกของบ้านชาสุนไพนะจากว่าผมเป็นเซลล์มา10 ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประสบปัญหาก็คือ1เรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็เป็นจุดนี้แหละที่เป็นจุดประกายแล้วก็ผมก็ไปเอาสุนไพตัวนึงมานั่นคือเห็ดอินจือนะครับแล้วก็มาทานเนี่ยทำให้ร่างกายของผมเนี่ยดีขึ้นนะครับการปวดหลังปวดเอวเนี่ยน้อยลงเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าผมจะมอบอะไรให้กับคนที่ผมรักเนี่ยผมก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับเขาเพราะนั้นผมก็เลยมองมาเห็นเรื่องของตัวเห็ดลินจือนะครับแล้วก็เห็ดตัวนี้มันเป็นเห็ดที่สามารถจะทำเงินแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้นะครับผมก็เลยบอกว่าตัวเห็ดลินจือเนี่ยที่เราจะมาสร้างนะครับบ้านชาสมุนไพรขึ้นมาครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ชาติค่ะได้ฝากถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนละกันที่คอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองในพื้นที่เนี่ยค่ะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสนไพตำบลหน้าถ้ำนะครับเราเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคงยึดไว้นะครับปฏิบัติมา3 ปีก็คือเ
เราก้าวตามแล้วก็สานต่อปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าผืนแผ่นดินของหน้าถ้ำเนี่ยพระองค์เคยเสด็จแล้วก็ผมเคยตั้งปฏิทานว่าผืนแผ่นดินไพร่พระองค์เสด็จเนี่ยผมจะมาพัฒนาแล้วก็ให้เจริญงอกงามดังที่เมล็ดพันธุ์ที่พระองค์เคยหว่านไว้นะครับวันนี้เราก็ทํามาอีกขั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ฝากนะครับสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามรายการนะครับก็ช่วยมาอุดหนุนนะครับสินค้านะครับขนมเปี๊ยะบายบายโยของตำบลนาถ้ำเป็นสินค้าของดีของฝากของตำบลนาถ้ำเพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เปราะบางนะครับให้มีอาชีพและรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับค่ะพูดขนาดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะต้องขอให้พี่ชาตินี่แหละเดี๋ยวพาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะไปดูกลุ่มทำขนมบายบายโยขนมเปี๊ยะใช่ไหมใช่ครับขนมเปี๊ยะบายบายโยเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยใช่ครับและจุดเริ่มต้นของการทำขนมเปี๊ยะบายบายโยของกลุ่มผู้เปราะบางตำบลหน้าถ้ำเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนช่วยเหลือและได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้สร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะน้องฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มเปราะบางนะคะที่ได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนั่นก็คือในเรื่องของการทำอาชีพในชุมชนของตำบลหน้าถ้ำแห่งนี้ค่ะน้องฟ้าค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้น้องฟ้าบอกพี่ซ้อนว่าตอนนี้เรามีสมาชิกที่เป็นกลุ่มเปราะบางนี้ประมาณกี่คนได้คะประมาณตอนนี้ที่หาว่ามาทำกับเราจริงๆคือประมาณ5คนค่ะแล้วก็ที่อยู่ในกลุ่มของเราประมาณ15คนส่วนมากจะส่วนของพี่ผู้ชายก็จะเป็นที่ว่ามาซ่อมแซมอาคารตรงนี้ค่ะเราจะไม่เน้นช่างเราจะใช้กลุ่มตรงนี้ค่ะคือว่าให้พี่เขาตรงนี้มามีรายได้ตรงนี้เพราะว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้หนึ่งเขาจะค่อยมีรายได้แล้วก็การต้อนการยอมรับของสังคมค่ะจะไม่มีตรงนี้เพราะว่ากลุ่มเปราะบางมีหลายกลุ่มนะคะใช่กำลังจะถามอยู่เลยว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่ากลุ่มเปราะบางมันคืออะไรกลุ่มเปราะบางตรงนี้คือว่ากลุ่มที่ว่ามีหนึ่งมีหญิงม่ายค่ะแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยคือผู้ที่ไม่มีรายได้ค่ะแล้วก็ผู้ที่พ้นโทษแล้วก็ผู้ติดยาอันนี้คือว่าเป็นสมาชิกที่เราดูแลอยู่นะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็ส่วนอาคารตรงนี้ค่ะจากที่ว่าเราเอารายได้ตรงนี้ไปให้ช่างเราเอารายได้ตรงนี้มาให้มาช่วยเหลือทางเขาดีกว่าเพราะว่าความสามารถของเขาทางด้านนี้ค่ะยังไม่แสดงออกมาจากนั้นเราก็ว่าให้กลุ่มทางนี้ที่เราดูแลอยู่ให้เขามีรายได้แล้วก็ให้เขาถอดศักยภาพของเขาออกมาว่าเขาสามารถทำได้โดยที่สังคมข้างนอกไม่ได้ดูเขาตรงนี้แสดงว่ากลุ่มเปราะบางที่น้องฟ้ากำลังบอกพี่ซ้อนเนี่ยเรามีทั้งสมาชิกที่เป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็มาจากหลายๆกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปก็มารวมกลุ่มกันถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทำงานที่ผู้หญิงถนัดหน่อยอย่างเช่นมีการทำขนมอะไรอย่างเงี้ยเอามีนวดด้วยในส่วนของผู้ชายก็จะทำแบบงานหนักนิดนึงงานแรงงานเหมือนกับว่าการปลูกทางการเกษตรแล้วก็การใช้แรงงานตกแต่งอาคารแล้วก็ซ่อมแซมอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือว่ากลุ่มเปราะบางนี่ก็คือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านหน้าถ้ำของเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าพื้นที่ข้างนอกจะหาว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลือทางนี้ก็ยินดีช่วยเหลือนะคะแต่คือณตอนนี้เราก็คือว่าดึงสมาชิกในหมู่บ้านเราก่อนแล้วพอเรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันตรงนี้แน่นอนเลยว่ามันมีหลากหลายนะอย่างที่น้องบอกพี่ซ้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอาหารขนมก็ดีในเรื่องของการเกษตรก็ดีและรวมไปถึงบรรดาแบบกลุ่มช่างต่างๆตรงนี้เขามีความรู้ความสามารถมาก่อนไหมคะมีค่ะเพราะว่าบางคนได้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็โดยที่ศักยภาพของเขามีอยู่แล้วแต่นี่เรามาส่งเสริมตรงนี้ทำให้เขามีศักยภาพดีขึ้นก็มากขึ้นก็พอได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ได้ไปให้ความรู้เพิ่มเติมจนสามารถที่มาประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้กับตัวเองครอบครัวตรงนี้ค่ะแล้วผลตอบรับกับการที่เอาง่ายๆเลยเหมือนขนมตรงนี้เราเริ่มทำมากี่ปีละกับขนมขนมตรงนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่2มกราคมค่ะสืบเนื่องจากหนูเลยเข้าไปช่วยเหลือทางด้านบ้านชาสมุนไพรไปก่อนเสร็จทีนี้
การที่เราจะทำจะประสานยังไงระหว่าง2ศาสนามาอยู่ร่วมกันเพราะว่าพื้นที่หน้าถ้ำค่ะเป็น2ศาสนาระหว่างพุทธแล้วก็มุสลิมโดยทั้งนี้คุยกับพี่เขาว่าเราเป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้า2ศาสนาจะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนักพี่ก็บอกมีสมาชิกแม่บอกพี่ตอนที่หนูทำงานว่ะหนูอยากช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเปราะบางเพราะว่าจากเดิมหนูทำงานเป็นจิตอาสาของภาคประชาสังคมเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหรือไม่ก็เสื้อเขียวค่ะทีนี้พอหนูเล็ดแรกเห็นสมาชิกในชุมชนนี้ไม่มีรายได้แล้วก็ความช่วยเหลือยังไม่เข้าถึงค่ะแต่ถามว่าสามารถจะช่วยเหลือตรงนี้ได้ไหมทางพี่เขาก็แนะนำแล้วก็บอกเดี๋ยวเรามาช่วยร่วมมือกันทำให้กลุ่มตรงนี้เกิดขึ้นค่ะดังนั้นก็พอหนูมีสมาชิกแต่ว่าหนูยังไม่มีการซัพพอร์ตทางพี่เขาซัพพอร์ตให้กลุ่มหนูทีนี้ก็เกิดการตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยที่ว่าสมาชิกของกลุ่มเนี่ยค่ะมีพื้นฐานทางด้านการทำขนมการนวดค่ะดังนั้นการทำขนมก็ได้ก่อขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ได้จับกลุ่มมาร่วมมือระหว่างไทยและก็มุสลิมค่ะแต่ก็ทำมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกลองกันไปลองกันมาก็ได้เป็นขนมเปี๊ยะของเราค่ะเป็นแบรนด์ของเราเองเป็นแบรนด์ของเราเองก็จะเห็นได้ว่าปกตินี่ก็คือขนมเหมือนกับขนมเปี๊ยะหรือว่าเต้าซ้อนเนี่ยพี่ส้นจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นของพี่น้องทางไทยพุทธใช่ไหมคะแต่นี่เราก็มีการบูรณาการร่วมกันและที่สำคัญผู้ชมคะสถานที่ตั้งของกลุ่มเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือว่าจะอยู่ในบริเวณของวัดคูหาพิมุกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบสำคัญมากๆเลยพี่น้องชาวไทยพุทธเนี่ยจะมาสักการบูชาในส่วนของพระนอนที่นี่นอกจากนี้สถานที่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะก็เลยว่าถือว่าเป็นจุดดีเลยใช่ไหมคะที่เรามาตั้งกลุ่มที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดเนี่ยอย่างน้อยพอสักการะบูชาเรียบร้อยแล้ว ชมความสวยงามของวัดก็จะได้มาแวะชมตรงนี้ด้วยแล้วก็หาว่าเกิดไม่ก็นวดได้นวดได้เพราะข้างหลังนี้ของเรานี่จะเป็นในเรื่องของการนวดฝ่าเท้าค่ะแล้วตรงนี้เราก็คือว่าเป็นมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือว่าเราเอาสมาชิกนี่แหละเข้าไปอบรมเหมือนกันใช่ค่ะเราส่งสมาชิกเข้าไปอบรมเพิ่มเติมจากเดิมที่แกมีพื้นฐานอยู่ไม่ค่อยมากแต่ว่าส่งให้แกไปเรียนหลักสูตรให้ถูกต้องแล้วก็ถูกหลักการของแพทย์แต่ที่นี่ใบประกอบนี่จะกำลังอยู่ในขั้นตอนการขออยู่ค่ะเพราะว่าเราจะไปขอโดยที่ว่าไม่มีสมาชิกเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้ค่ะทีนี้ในเมื่อสมาชิกเราเป็นศักยภาพเด่นชัดแล้วว่าสามารถทำได้แล้วก็ต่อเนื่องได้ทางศูนย์ก็ได้ช่วยเหลือทางการขอใบอนุญาตค่ะแล้วนวดนี่คือเป็นนวดอะไรคะเขาเรียกนวดฝ่าเท้าแต่ตอนนี้กำลังให้เข้าไปอบรมสปาเท้าเพิ่มค่ะเพราะว่าทางที่นักท่องเที่ยวเดินมาจากเพราะว่าเหนื่อยใช่ไหมใช่ค่ะเหนื่อยแล้วต้องขึ้นบันไดนะเวลาไปสักการะบูชาเนี่ยร้อยกว่าขั้นนักท่องเที่ยวจะมาจากเบตงก่อนนะคะจากเบตงแล้วก็จะลงมาตรงนี้แล้วก็ไปสักการะข้างบนค่ะแล้วเราก็จะเดินมาพักตรงนี้ค่ะก็แสดงว่าณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีลูกค้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันหนึ่งเนี่ยวันปกติอย่างเงี้ยยังไม่เป็นวันทำงานอะนะมีนักท่องเที่ยวไม่วันหนึ่งนี่คิดว่าเราได้รายได้เยอะไหมคะวันหนึ่งถ้าหากว่าปกตินี่จะไม่ค่อยมีค่ะแต่เสาร์อาทิตย์มีเยอะแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีตัวเนี้ยทางกลุ่มเราค่ะจะหาลูกค้าจากข้างนอกค่ะเพื่อว่าจะไม่ให้รายได้ตรงเนี้ยมันอยู่มันหายไปค่ะเรานวดนี่ก็คือว่าเราใช้ในเรื่องของสมุนไพรลูกประคบด้วยหรือเปล่าตอนนี้ทางกลุ่มกำลังอบรมส่งเสริมอยู่ค่ะเพราะว่ามีสมาชิกเพิ่มค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับเป็นทางการเพราะว่ากำลังหาสมาชิกเป็นกลุ่มเพราะว่า 2-3 คนมันจะไม่เป็นกลุ่มเท่าไหร่เพราะว่าต้องหาประมาณสัก10กว่าคนแล้วก็อบรมอีกทีนึงแล้วเหมือนในเรื่องของขนมที่น้องบอกว่าเพิ่งเริ่มทำต้นปี64ที่ผ่านมานี้เองใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ในเรื่องของตลาดเนี่ยขนมแบบนี้เลยตลาดนี่เราแบบส่งที่ไหนบ้างตอนนี้เหรอคะตอนนี้เรากำลังส่งไปทางโรงแรมค่ะเพราะว่าเป็นเบรกของการจัดสัมมนาหรือไม่ก็อบรมค่ะก็คือว่ามีออเดอร์มาอยู่เรื่อยๆอยู่ก็ตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องของขนมนี่ทำให้เราอยู่ได้แต่ว่าในส่วนของถ้าพูดถึงในเรื่องของการนวดนี่ต้องรอในช่วงของวันหยุดวันหยุดแต่เรามีนวดนอกเหมือนกับว่านอกสถานที่ค่ะก็มีบริการใช่ค่ะเอาแบบนี้เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสได้มาเที่ยวในพื้นที่ของบ้านหน้าถ้ำซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่มีเรื่องราวมากมายค่ะที่สำคัญมาที่นี่แล้วนอกจากที่เราจะได้ไปสักการะบูชาในส่วนของพระนอนพระพุทธศาสยาตแล้วไปชมความสวยงามของวัดถ้ำเพราะถ้าพูดถึงในบรรยากาศสวยมากเราก็ยังมาได้อุดหนุนมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ด้วยกับผลิตภัณฑ์ขนม
ขนมเปี๊ยะที่มีทั้งไส้หวานไส้เผือกแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็อย่าลืมมาใช้บริการนวดกันด้วยนวดนอกจากจะนวดที่นี่แล้วเราก็ยังมีบริการนวดนอกสถานที่ติดต่อที่ไหนอะไรน้องฟ้าบอกได้เลยค่ะติดต่อทางเบอร์โทรนะคะ063-089-1055เป็นกรรมการของกลุ่มที่นี่ค่ะติดต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดหรือว่าจะสั่งขนมไปเป็นเบรกก็ได้แล้วน้องคิดว่าการที่เรามารวมกลุ่มกันนี่แหละเอากลุ่มเปราะบางของในพื้นที่มาทำกิจกรรมดีๆมามอบอาชีพตรงนี้พวกเขาได้อะไรไปบ้างหนึ่งคือว่าพวกเขามีรายได้ค่ะมีรายได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็สองทำให้เขาตรงนี้ที่อยู่แค่ภายในให้เขาออกมาข้างนอกเปิดหูเปิดตาแล้วก็เรียนรู้สังคมที่อยู่ปัจจุบันนี้ว่าสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะว่าไม่ได้อยู่แบบเดิมๆทำให้ชาวบ้านตรงนี้ค่ะเขามีความสุขพอแล้วก็ความที่เขามีความสุขมันเป็นการขยายคำปากต่อปากค่ะว่าทำตรงนี้นะคะว่าดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้เขารู้จักผู้คนมากขึ้นทำให้เขากล้าที่กล้าทำค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องฟ้ามากๆเลยที่ได้มาร่วมพูดคุยถึงการทำกิจกรรมดีๆในเรื่องของการที่นำเอาสมาชิกของกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆอย่างน้อยคือเขาก็ได้เห็นค่าของตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้ที่สำคัญเมื่อมีอาชีพมีรายได้แล้วคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางตรงนี้ก็ดีขึ้นมาด้วยและนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านนาคทำอย่างน้อยค่ะพี่ส้นเชื่อค่ะว่าความสันติสุขนะคะเกิดขึ้นได้ที่ตัวเราเองด้วยถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็แก้ไขไปพร้อมกันค่ะขอบคุณน้องฟ้ามากเลยนะคะประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมประชาชนต้องไม่แตกต่างและต้องเกิดความเป็นธรรมในสังคมคือหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สันติสุขกลับสู่พื้นที่ปลายด้ามขวานไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่พี่ซ้อนนะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับกลุ่มนี้เลยค่ะเป็นกลุ่มทำขนมนะคะบายบายโยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านนาท่ามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐนะคะรวมไปถึงตัวชุมชนเองค่ะพร้อมที่ผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เปราะบางนะคะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้มีงานทำค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการใต้สันติสุขในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ